ดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558ซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีอักษรศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยและวิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 4,819 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นณตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประดิษฐานขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยและพระราชทานนามว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดทำการเรียนการสอนใน19คณะวิชา1สำนักวิชาครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมีหน่วยงานประเภทวิทยาลัย3แห่งบัณฑิตวิทยาลัย1แห่งสถาบัน14แห่งและสถาบันสมทบอีก2สถาบันมีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น506หลักสูตรประกอบด้วยระดับปริญญาตรี113หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา393หลักสูตรในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ87หลักสูตรนางสาวสุตาสิยนนายชัยศรีสันติธรรมนางสาวสุตาวงศ์ศรีพักนายคุณวุฒิพัชรศักดิ์ไหวรนางสาวพึ่งนครโคตรสุขนายครีมสรังเกตนายจักรพันธ์